ลูกมีหายใจคลืดคลั่นในลำคออันตรายไหมคะลูกอายุ3เดือนค่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะก็พลอยอาจจะทำให้ลูกๆของเราค่ะป่วยได้นะคะหายใจคลืดคลาดเป็นหวัดได้นะคะเวลาที่ลูกของเรานะคะคลืดคลาดในคอนะคะต้องดูก่อนว่าลูกค่ะมีไข้หรือว่ามีอาการไออื่นๆร่วมด้วยไหมถ้าใครไอน้ำมูกนะคะในกรณีแบบนี้ก็จะต้องแนะนำให้พาลูกไปตรวจนะคะถ้าสมมติว่าลูกแค่มีคลืดคลาดในคอนะคะคุณแม่ดูแลลูกง่ายๆนะคะโดยการใช้น้ำเกลือนะคะพ่นจมูกให้ลูกก็พอที่จะช่วยทุเลาได้ยกตัวอย่างเช่นจะใช้เป็นน้ำเกลือนะคะสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้ลูกนะคะขวดฟ้าขาวขวดนี้เหมือนกันกับแม่โบก็ได้นะคะวิธีการพ่นง่ายมากๆเลยนะคะให้คุณแม่ค่ะจับน้องนอนนะคะอาจจะห่อตัวก็ได้แล้วก็ประคองใบหน้าลูกไว้อ่ะกรณีนี้แม่โบแบบยกตัวอย่างให้คุณแม่ดูสมมติว่าคุณแม่จับน้องนอนนะคะแล้วก็ประคองใบหน้าลูกนะคะแล้วคุณแม่นะคะก็ใช้น้ำเกลือพ่นจมูกนะคะของ Tiny No นะคะขวดฟ้าขาวขวดนี้นะคะแล้วพ่นเข้าไปที่จมูกลูกฟึดนะคะเนาะเบาๆไม่แสบไม่สำลักนะคะไม่ทำให้ลูกตกใจนะคะเนาะสายน้ำเกลือนะคะละมุนมากค่ะคุณแม่ขานี่จะเป็นแบบนี้นะคะฟึดนะคะคือเป็นฝอยละอองพ่นนะคะเล็กๆละมุนไม่เจ็บไม่แสบไม่สำลักนะคะพ่นได้บ่อยครั้งนะคะก่อนกินนมนะคะแล้วก็ตอนก่อนนอนน้ำเกลือของไทนี่โน้ตนะคะใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยในวัยอายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปมีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนลูกคลืดคลาดเป็นหวัดเมื่อไหร่นะคะหยิบจับพ่นใช้ทำให้อาการหวัดหายใจคลืดคลาดของลูกทุเลาลงได้ค่ะ